ป็นคู่ต่อสู้ของเขานะครับลูกหลานจากอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีครับฟ้าลิขิตลูกมหาธาตุก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยลูกมหาธาตุ Family มวยไทยที่พุทธมณฑลสาย1ครับอายุ28ปีเท่ากันเลยครับคู่นี้ครับสูง174ซมน้ำหนัก69กกนี่เป็นแชมป์มาจากเมืองจีนนะครับทางด้านของเจ้าฟ้าลิขิตลูกมหาธาตุครับพูดถึงจอมบึงมหาลัยจอมบึงเป็นไงบ้างตอนนี้มีโครงการดีๆยังไงบ้างมีโครงการที่ดีมากๆน้องๆผู้ปกครองที่ดูอยู่นะครับปริญญาในค่ายมวยถ้าเกิดน้องๆนักมวยคนไหนไม่มีเวลาเรียนที่สถาบันการศึกษานะครับก็เรียนที่ค่ายมวยได้จบปริญญาตรีเหมือนกันเป็นโครงการที่ดีเพราะฉะนั้นติดต่อสอบถามรายละเอียดไปที่วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครับดร.สำราญรออยู่ดร.สุเทพรออยู่ถูกต้องครับผมศึกษาได้เลยครับเอาละครับยกที่1นะครับฟ้าลิขิตเดินเข้าหาเลยครับขาปิ้วโอ้ยหวาดเสียวครับเล่นกันหนักๆเล่นกันแรงๆครับโอ้โหล้มเมื่อกี้เวทีสะเทือนแม่ผมกลัวกันหัวกันมาฟาดผู้เล่นผมเนี่ยฮะเดี๋ยวผมมาโดนศอกอ่ะครับต่อยซ้ายขวาซ้ายกับขวาหนักตอนหนักแน่ๆพี่เจ้าของใช่ครับพยายามเดินเข้าหานะครับคาริวนะครับคาริวแม่หมัดซ้ายโอ้โหมองฟังลำฮะแต่ทนฮะทนคาริวล่วงคาหมัดเลยครับคาริวคาหมัดหรือเปล่าสายตรงครับสายตรงครับฟ้าลิขิตสายตรงหมัดขวาสายขวาครับคาริวชอบล่วงตัดเลียนแรงครับแรงครับมาแล้วครับขวาต่อซ้ายออกมาใครจะอยู่ใครจะไปมาแกที่ฉันที่คาริวคาริวแตกหรือยังยังไม่แตกครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับหมัดซ้ายของฟ้าลิขิตเตะซ้ายครับฟ้าลิขิตครับโอ้โหแกมาแลกโอ้โหแลกเลยครับโอ้โหอย่างที่พี่เจ้าของบอกครับศูนย์ศูนย์ศูนย์หรือว่าโมโหขยับเข้าไปครับคาริวคาริวขยับเจอถีบเอาไว้ครับฟ้าลิขิตชกในชกนั่งรับนะครับนี่ครับบวกหมัดซ้ายครับคาริวไม่สนครับแม่มันโดนอัพแปดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องเอาคืนให้ได้ฟ้าลิขิตก็ต้องเก็บแรงหน่อยแล้วครับโอ้ใช้แรงไปเยอะตรงนี้เอาละแกที่ฉันที่ฉันของคืนหรือเปล่าคาริวเตะข้างในครับคาริวครับเตะขวาครับคาริวเตะขวาไปหมัดขวาตรงครับอ้าวฟ้าลิขิตไม่โต้ครับไม่โต้ไม่ได้นะครับอ้าวโอ้ยแหมหมุนมาโดนเข่าเชื่อมีถ้ารับเยอะนี่ไม่ได้ไม่ดีครับไม่ดีครับถ้ารับเยอะนี่เดี๋ยวมีโอ้ยอย่างเงี้ยต้องโต้ตลอดครับฟ้าลิขิตครับโอ้ยสองกับคัดสวยหมัด1 2 3ครับแหมโดนไม่ดีครับจังหวะนี้คาริวขยับเข้าหาหมัดไม่โดนนะครับแล้วก็โดนขวาครับหงายท้องเลยครับโอ้โหลูดฉากแค่กรรมการบอกว่าไงกรรมการจะจูปากเหรอครับเดี๋ยวไม่ไปฮะเตือนเตือนดูรู้ว่ามันแตกหรือว่ายังไงฮะโอ้นายแพทย์รีบขึ้นไปครับนายแพทย์จิตศักดิ์โอ้โหโอ้อาจารย์สนองอวบอิ่มยังไงฮะแม่คือแบบพิจารณาใกล้มากครับโอ้เลือดกำเดาไหลครับโอ้สันจมูกจมูกเบี้ยวไปเลยครับคาริวครับพี่กระป๋องดังหักเลยครับดังหักฮะกรรมการต้องดูใกล้ๆไม่ไหวแล้วคาริวก็ถึงว่าทำไมดูใกล้ขนาดนั้นครับที่ปากท่านจะชนปากอยู่แล้วครับถือว่ากรรมการที่เซ็ตประกันแต่ละสั้นด้วยกรรมการเซ็ตนักมวยฮะโอ้โหแม่เจอหมัดเข้าไปครับดังเบี้ยวดังหักเลยครับโอ้ดังเบี้ยวเลยครับโอ้แค่มีปัญหาเรื่องดังครับคนนี้คืนคุณสมศรีดูว่าโดนลูกไหนโอ้นี่ก่อนหน้านั้นโดนไปแล้วนะครับก่อนหน้านั้นน่ะโดนไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเบี้ยวแล้วนะภาพสโลจากทีมงานสถานีโทรทัศน์ช่อง8ให้เราดูครับดูฮะมันเบี้ยวไปแล้วอะฮะกรรมการต้องทิ้งตัวเนี่ยโอ้โหมาเบี้ยวดอกนี้แหละลูกนี้แหละครับคุณผู้ชมซ้ายโอ้เอาบักคัดขวาผมว่าน่าจะเป็นลูกหลังน่าจะเป็นลูกบักคัดดูนี่ยังโด่งอยู่ดูฮะยังโด่งอยู่ครับลูกนี้แหละฮะเอาสายตรงไปยังโด่งอยู่ยังโด่งอยู่ลูกนี้เปล่าลูกนี้แหละครับโอ้โหหวาดเสียวครับคุณสุกี้คืองัดใช่ไหมครับอาบัคัตกังงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดกังงัดทั้งงัดก็ไม่ใช่หน่อไม้อันนี้ดังครับโอ้เรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวดูอีกครั้งนึงครับตอนนี้นี่โด่งสันเป็นคมอยู่นะฮะครับแล้วก็สายตรงนี้ไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าขวางัดขึ้นมาดูครับช้าๆสายตรงแล้วอาบัคัตขวาสายตรงไม่เท่าไหร่นะครับงัดไปงัดขึ้นมางัดงัดงัดโอ้โห my god พี่เลยครับนักสู้ครับโอ้โหสุดๆครับหัวใจ
ำหรับผู้ชนะนะครับเชิญเลยครับพี่เป๊กครับเอาละครับและผู้ชนะของเรานะฮะ The Winner เทพอสูรแห่งจอมบึงฟ้าลิขิตลูกมหาชาติเป็นไงสายเลือดใหม่ไทยไฟไม่ธรรมดาจริงวันนี้สุดยอดสุดยอดดีซึ่งก็บอกเลยครับว่าคู่ต่อสู้ยังไม่ได้ออกเลยนะฟ้าลิขิตเป็นกำลังใจให้กับโมฮัมหมัดคาลิลครับนักชกจากเมืองกรุงออสโลนะครับราชอาณาจักรนอร์เวย์ครับโอ้โหไปต้องไปงัดดั้งคืนมาครับให้มันโดดเหมือนเดิมครับ